ข้อมูลจากปีที่แล้วนะครับมาดูเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะต้องเข้าไปขับเคลื่อนนะครับในการป้องกันนะครับไม่ให้มีการเผานะครับคือเรามองโซนพื้นที่สีแดงนะครับซึ่งมีสถิติในการจุดภาพเตือนจุดภาพสปอร์ตในปีที่แล้วนะครับในส่วนของพื้นที่ทางโซนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่ของอำเภอคุ้มก๋อยอำเภอฮอดนะครับดอยเต่านะครับตรงนี้นะครับส่วนพื้นที่โซนกลางเป็นพื้นที่ที่จะรับในเรื่องของทิศทางลมนะครับส่วนพื้นที่โซนเหนือนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกันเนื่องจากว่าติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้เราก็จะมีการบูรณาการโดยใช้ศูนย์บัญชาการนะครับเราจะมีการประชุมทุกวันนะครับในวันนี้เราก็จะมีการประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามนะครับแล้วก็นําเทคโนโลยีนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความเห็นนะครับในส่วนของที่ทางหมอฟันจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีประมาณ 2565 ในวันนี้ด้วยในช่วงดูแลของปีนะครับจังหวัดทำให้เกิดปัญหาพื้นที่เผาไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ถึง 2.5 ซึ่งแม้ว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีประมาณ2565วันนี้